อยู่กับเจ้าท่านเป็นใครเราไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนท่านเข้ามาในบ้านของเราได้อย่างไรอย่าตกใจไปเลยเราคือทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงโปรดให้เรามาแจ้งแก่เจ้าว่าเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดนั้นเจ้าจะตั้งครรภ์บุตรชายและให้มอบนามแก่บุตรนั้นว่าเยซูจะเป็นไปได้อย่างไรสาวน้อยแสนสวยน่ารักและบริสุทธิ์อย่างข้าที่ไม่เคยผ่านมือชายใดมาก่อนจะตั้งครรภ์และมีบุตรได้อย่างไรกันอย่าตกใจไปเลยเมื่อวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาและฤทธิ์อำนาจของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดจะสถิตอยู่กับท่านฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะได้ชื่อว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปตามวาจาของท่านและน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าเถิดณช่วงเวลานั้นเองมีโหราจารย์สามท่านที่ศึกษาท้องฟ้าพวกเขาสังเกตเห็นดาวดวงหนึ่งที่สุกสกาวกว่าดาวใดๆดาวแห่งราชันที่กำลังจะมาบังเกิดพวกเขาจึงออกเดินทางติดตามดาวดวงนั้นพร้อมเครื่องบรรณาการบนบัลลังก์ไม้กางเขนและทรงจัดการศัตรูด้วยความรักไม่ใช่กำลังให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไปที่เด่นที่ไหนที่ไหนลูกชายด้วย
เรากำลังจะไปที่เมืองเบธเลเฮม Why don't you go back again please?เราก็คิดว่าจะเดินทางได้เที่ยวบินเย็นคงจะเร็วดีนะแต่เฮ้ยเดี๋ยวสมัยนี้ยังไม่มีเครื่องบินเจ็ตมีเครื่องบินงานอยู่นะครับเครื่องบินงานที่ไทยอยู่นะเราได้ติดเกมครับคือเวลาใหญ่มาเลยมีเต็ม What are you holding in your handเราถือกำยานอยู่ Why bringing them กำยานหมายถึงเครื่องหอมที่ใช้สำหรับการนมัสการถวายสรรเสริญพระเจ้าในพระวิหารเป็นการยอมรับว่าพระเยซูนี่คือผู้บังเกิดมานั้นเป็นพระเจ้าหรือพูดง่ายๆว่าเป็นประตูที่คอยเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และพระเจ้าตัวมันก็สบายแล้วมันพันมันซึ่งแล้วมันก็เดือดสบายสบายเป็นไรก็ไหนทุเรศครับขณะที่ท่านโหราจารย์กำลังเดินทางเขาก็สะดุดกับก้อนหินก้อนหนึ่งยูอินซัสอะเฮอร์รี่บีแคร์ฟูขอโทษครับยูลุกชายเอ็ดเราดูเหนื่อยเหรอไม่นะเราจะแข็งแรงฟิตเปรี้ยผิวหนังตึงตึงก็เป็นมันมันWhat are you holding in your hand? บนยอมจะมาเข้าโค้กันหมดไวเมอร์บนยอมชโลกายเป็นการแสดงว่าพระเยซูมาประสูติและตายเพื่อไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ในฐานะผู้ช่วยให้หน่อยโอเคชิปเป้นอะเกนผมไม่สะดุดแล้วครับขณะนั้นโยเซฟและนางมารีก็มุ่งหน้าไปสู่เมืองเบธเลเฮมแคว้นยูเดียทั้งคู่เดินทางตั้งแต่รุ่งสางก็จะไปถึงเมืองก่อนค่ำเพราะถ้าหากทั้งสองเดินทางช้าเกินไปอาจจะไม่มีที่ให้พักนอน